พับมาสู้เฉพาะกับทัวร์นาเมนต์เราเสริมพับมาเพื่อสู้กับ15ทีมในลีกเลยค่ะนะคะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ของบุรีรัมย์เราจะมาเจอบุรีรัมย์เขาเป็นแบบสถิติแชมป์รายค่ายแต่เราก็เคยแบบชนะมาแล้วนะจะวางเกมยังไงให้สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ได้ค่ะขอเทคนิคเล็กน้อยพอก็ได้ค่ะก็ตลอดการเจอกัน3นัดในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทั้งทัวร์แบงคอกยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็แต่ละเกมก็เป็นไปด้วยความตื่นเต้นสูสีคู่ขี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบุรีรัมย์อาจจะยังเหนือกว่าเพราะว่าคว้าชัยไปได้2ครั้งส่วนทัวร์แบงคอกคว้าชัยไป1ครั้งนะครับฉะนั้นเกมในวันในเกมไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเนี่ยก็จะเป็นแมตช์ที่เราก็มีโอกาสที่จะได้แก้มือกันอีกครั้งนะครับฉะนั้นก็ในส่วนของการเตรียมทีมเราก็เตรียมทีมมาอย่างดีก็คงจะได้ศึกษาข้อผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านัดล่าสุดที่เราแข่งขันกันในชาร์ลีส์ครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าความผิดพลาดของเราเป็นยังไงจุดแข็งของผู้ต่อสู้เป็นยังไงฉะนั้นมันก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้ในเกมในวันเสาร์หน้าเดี๋ยวแมตช์นี้เตรียมหมอกไว้ให้ด้วยยูไนเต็ดแน่นอนครับสำหรับเกมฟุตบอลมันคงจะพูดได้ยากว่าแต่ละทีมจะคว้าชัยชนะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้านับถึงความเต็มที่ทุ่มเทและความตั้งใจของทรูแบงคอกยูไนเต็ด100%แน่นอนแข็งความมุ่งมั่นที่เราจะที่จะคว้าแชมป์แรกมาให้กับสโมสรให้ได้นะคะได้แน่นอนนะคะก็อยากชวนแฟนๆนะคะทั้ง2ทีมนะคะหรือว่าแฟนบอลไทยนะคะจะเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่นะคะมาช่วยกันเชียร์นะคะทั้ง2ทีมในไทยลีกนะคะแล้วก็ปีนี้บุรีรัมย์ก็อยากได้ถ้วยนี้นะคะต้องบอกทีมไว้ก่อนว่าปีที่แล้วพลาดไปนะคะเก็บไม่ครบแต่ปีนี้ประเดิมถ้วยแรกขอเก็บให้ครบตั้งแต่นับ1ตั้งแต่ถ้วยนี้ค่ะต้องหันไปมองหน้ากันนิดนึงนะคะส่งซิกนิดนึงสนุกแน่นอนมีแค่ตัวแทนนะคะแล้วนักเตะจะเดือดขนาดไหนนะคะเชิญท่านเป็นข้อในเต็นนะครับแล้วก็เป็นบอลของบุรีรัมย์นะครับก็เข้ามาชมเกมในไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็เกมนัดนี้ก็เป็นเหมือนการรูดม่านเปิดฉากฟุตบอลไทยอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับฤดูกาล2023ครับ2024นะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลนะครับไม่จำเป็นต้องแฟนบอลทั้ง2ทีมก็ได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์นั้นจะมีแค่คู่เดียวตรงเตะฉะนั้นแฟนบอลทีมอื่นที่ไม่ได้ดูทีมตัวเองเตะนะครับก็สามารถมาชมมาเชียร์กันได้ที่สนามนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่5สิงหาคมครับก็มาชมมาเชียร์กันได้นะจากตัวทีมชาติมาตัดเองเลยนะธีรธรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นทิติพงษ์อย่างนี้นะคะตัวติดทีมชาติทำงานต้องบอกอย่างนี้เลยต้องบอกว่าด้วยดีกรีอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยแบงคอกถือว่าเป็นทีมแรกที่ชนะบุรีรัมย์ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็อยากเป็นทีมแรกที่ชนะแบงคอกได้เหมือนกันยังไงล่ะทำไมอย่างนี้น่าลุ้นมากเพราะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะอยากเห็นว่าทั้ง2ทีมเสริมตัวผู้เล่นมาแล้วเล่นได้ดีขนาดไหนนะคะดูถ่ายทอดสดก็ได้ความมันแต่มาดูที่สนามก็มันกว่าแน่นอนค่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยเนี่ยพิธีกรตื่นเต้นจังใจเลยค่ะก็อย่างทราบครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับในของรายการนี้นะครับรายการที่โอเคปีที่แล้วบุรีรัมย์เป็น3แชมป์ส่วนทรูแบงคอกยูไนเต็ดเองเป็นรองแชมป์ทั้ง2รายการฉะนั้นมันคือ2ทีมที่เรียกได้ว่าก็ดีที่สุดของประเทศไทยในฤดูกาลที่แล้วนะครับฉะนั้นการมาเจอกันของ2ทีมนี้ในเวลานี้ในการรุ่นมั่นเปิดฉากฤดูกาลใหม่เนี่ยเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่สมควรที่เป็นการรุ่นมั่นเปิดฉากที่สมศักดิ์ศรีนะครับอยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านมาชมกันเยอะๆนะครับนะคะต้องมาดูต้องมาเชียร์ตอนนี้ด้วยความที่มันเพิ่งกลับมาจากการพักกันนะคะแม้ว่าจะได้อาจจะได้พักผ่อนกับทีมอื่นแต่สภาพโดยรวมแล้วค่ะทั้งผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นไทยนะคะนักเตะทุกคนก็ค่อนข้างสมบูรณ์เห็นท่านประธานบอกว่าฝนตกจะไม่เตะนี่จริงไม่จริงไงครับบียูเตะเราก็เตะค่ะไม่ทิ้งกันแน่นอนทางบียูเป็นไงครับตัวผู้เล่นตอนนี้สภาพร่างกายฟิตพร้อมขนาดไหนครับก็เช่นเดียวกับบุรีรัมย์นะครับว่าเกมล่าสุดที่เราเตะคือเกมเราเจอกันเลยครับในชาติเป็นครับรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งนั้นมาถึงเกมไดกินไทยแลนด์แชมป์ครับก็เป็นเกมแรกของฤดูกาลใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาพักก็อาจจะน้อยกว่าทีมอื่นแต่เราเปลี่ยนช้ากว่าทีมอื่นแล้วเราก็เริ่มเร็วกว่าทีมอื่นแต่ว่าสภาพร่างกายของเราก็มีทุกท่านเตรียมพร้อมเป็นเต็มที่เราก็เพิ่งไปแอบเก็บตัวที่เชียงใหม่มานะแล้วก็กลับมาแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องประมาณอีก3เกมนะครับก่อนที่จะเจอกับบุรีรัมย์ในเกมในแมตช์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับฉะนั้นความฟิตถึงเวลานั้นก็คงเต็มร้อยเต็มที่ครับอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเจอกัน3รอบนะฮะแล้วก็บุรีรัมย์ชนะมากกว่าครั้งนี้มองว่าไงครับครั้งนี้ตัวผู้เล่นก็ต่างไปนะครับผู้เล่นต่างชาติก็ต่างไปผู้เล่นไทยก็มีเสริมเข้ามาเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่เราเสริมตัวผู้เล่นมามันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนก็คิดว่าน่าจะเป็นรายการที่เรานับหนึ่งกับถ้วยใบนี้ได้ครับพี่นิวมองยังไงครับก็
ก็ของทูแบงคอกเองอาจจะเห็นว่าเราไม่ได้เสริมทีมมากนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก่อนที่ถึงแมตช์นี้ก็ยังมีช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดนะครับฉะนั้นก็อยากให้แฟนรอติดตามดูเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนได้เห็นว่าจะมีนักเตะใหม่คนไหนเข้ามาบ้างนะครับที่แทนในประเทศที่เราปล่อยไปครับอยากให้ทั้งสองคนเชิญชวนแฟนบอลของตัวเองมาที่สนามนิดนึงครับ